بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอื่นต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ทรงทำให้พวกเรามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากับวิกฤตต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้คงไม่มีข่าวอะไรที่มันดังไปกว่าข่าวอะไรนะโรคไอ้โคโรนา2019หรือโคอะไรนะโควิด19นะก็ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมนะครับเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่นะมันมีมาหลายตัวแล้วจริงไวรัสมีมาหลายตัวแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ผ่านพ้นมันมาได้ไม่ว่าจะเป็นไวรัสเมอไข้หวัดนกซาอะไรตาอะไรเนี่ยเราก็ผ่านพ้นมันมาได้เพราะท่านพี่น้องไม่ต้องไปคิดมากนะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดตักดีดกระดอกกระดัดให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ยาฟัดไปได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าไวรัสโคโรนาที่มันกำลังแพร่ระบาดในตอนนี้เนี่ยรู้เปล่าที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเอาใครรู้มั่งหนึ่งเลยอัลลอฮ์กำหนดมานะวะกานะอัมรุลลอฮิกัดรัมมักดูรอท่านพี่น้องไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับไม่ว่าจะมีภัยบาลอมีวิกฤตอะไรมาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราให้รู้ไว้ด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดมานะหนึ่งมันเป็นอะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมแล้วสองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ไวรัสตัวนี้นะแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันจะสิ้นสุดเมื่อไรเนี่ยวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าจะมีไวรัสตัวใหม่มาอีกกี่สิบตัวไม่รู้แต่หน้าที่ตอนนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ไวรัสตัวนี้มาระแพร่ระบาดในโลกดุนยาของเราเนี่ยนะถ้าพี่น้องถ้าติดตามข่าวเนี่ยถ้าพี่น้องจะดูนะครับว่ามันไปประมาณ100กว่าประเทศแล้วตอนนี้มันเข้าไป100กว่าประเทศแล้วคนที่ติดเชื้อเนี่ยประมาณเป็นแสนแล้วคนที่เสียชีวิตไปเนี่ย 4-5,000 แล้วยอดของมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะยอดของมันไม่ได้อยู่แค่นี้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่อย่างใดให้เรารู้ว่าโรคนี้มันมีจริงไวรัสตัวนี้มันมีจริงถามว่าจุดประสงค์เป้าหมายหลักๆที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรฮะท่านพี่น้องรู้ไหมคืออะไรอัลลอฮ์แกล้งเราหรออัลลอฮ์ส่งโรคเหล่านี้มาเพื่อแกล้งเรานะไม่ใช่ครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เราและท่านทั้งหลายให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์เสียทีกลับไปหาอัลลอฮ์เสียทีหน้าที่นี้คืออะไรครับคือจากที่เคยดื้อดึงก่อนหน้านี้นะเลิกได้แล้วมนุษย์นะจากที่ว่าไม่เคยเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเวลานี้อัลลอฮ์เอาวิกฤตมาทดสอบกับเราเนี่ยให้กลับได้แล้วแต่หลายคนกลับไหมล่ะก็ยังไม่กลับที่อัลลอฮ์ทำแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่อาจารย์ยาฟัดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่อัลลอฮ์กล่าวกับเราไว้ในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่59ว่ามานุรซิลุบิลอายาติอิลลาตะคุยฟาเพื่อให้เราทั้งหลายเกิดความเกรงกลัวต่อองค์การต่างๆที่อัลลอฮ์นำมาให้เราเห็นบนโลกดุนยาใบนี้ให้ใจของเรามีความกลัวแต่ใจของคนเป็นยังไงครับใจของคนก็จะกลัวต่อเมื่อกลัวตอนไหนอ่ะกลัวตอนไหนกลัวตอนที่เป็นแต่ตอนยังไม่เป็นกลัวไหมไม่กลัวก็ยังเฉยๆฉันยังไม่ติดน่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ใจของเราเข้าใกล้อัลลอฮ์เพื่อให้ใจของเราเกรงกลัวอัลลอฮ์เพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีการกลับเนื้อกลับตัวเพราะอายะห์ต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เราเห็นเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแล้วนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเกริ่นกันแล้วกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราต้องยอมรับ
เราต้องยอมรับ1มันเป็นกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์กําหนดมา2ที่อัลเลาะห์ให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบอีหม่านของเราเพื่อให้ใจของเรานั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3เพื่อฝึกความอดทนซอบัตให้มันอยู่ในใจของเราว่าแต่ละคนที่ได้เจอวิกฤตตรงนี้ปุ๊บอีหม่านของเขาที่มีต่ออัลเลาะห์จะเป็นอย่างไร4ให้เราปฏิบัติตามแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความสะอาดนะถ้าพี่น้องดูแล้วกันถ้าวันนี้เนี่ยวันนี้เขาบอกว่าล้างมือล้างยงล้างเยลล้างแอลกอฮอล์ท่านพี่น้องหลักการอิสลามสอนให้เราล้างมานานยังสอนมา1,400กว่าปีแล้ววันหนึ่งล้างมือกี่หนอย่างน้อยๆเนี่ยคือ5หนอาบน้ำละหมาดอ่ะทุกอาบน้ำทุกการอาบน้ำละหมาดนั่นแหละแล้วก็ช่วงเวลาที่ท่านพี่น้องอาบน้ำละหมาดอย่าลืมซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะท่านพี่น้องเวลาเดินออกไปเนี่ยฝุ่นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมPM 2.5 เห็นไหมมันไม่เห็นหรอกอย่าลืมสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้เราเอาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเขามีอะไรเขามีอิสติญชากใช่ไหมกับอิสตินซาร์อิสตินชากก็กับอิสตินชาร์รู้ไหมแปลว่าอะไรเวลาเราไปอาบน้ำละหมาดเอามือรองน้ำไว้ในนี้แล้วทำไงบนปากส่วนหนึ่งบนปากสูดน้ำเข้าไปในจมูกข้างนี้แล้วไงสั่งให้แรงสูดเข้าแล้วสั่งออกอิสติชากเนี่ยคือสูดเข้าสูดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยทำไงสั่งออกกระเด็นไหมกระเด็นหมดแหละกระเด็นออกหมดแหละอะไรที่มันติดอยู่ในโพรงจมูกของเราอ่ะนะเพราะในจมูกของเราเนี่ยมันจะมีขนใช่ไหมเพื่อเป็นกันอะไรที่อะไรตาอะไรที่ฟงที่ฝุ่นที่เข้าไปเราก็ต้องเอาอะไรสูดน้ำถามว่าสูดนี้สูดใครเนี่ยสูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าล้างมือล่ะล้างมือก็เป็นส่วนของอัลอิสลามกันที่อิสลามสอนมาส่งเสริมมาให้เราล้างเนี่ยมาตั้งนานนมแล้วแต่พวกเราเนี่ยเพิ่งจะมานิยมล้างกันในช่วงหลังๆนี่เพราะอะไรเพราะมีโรคไงตอนไม่มีล่ะล้างไหมก็ล้างบ้างนิดหน่อยแต่เวลาช่วงมีโรคก็ล้างจริงๆก็ถ้าให้ล้างอยู่ตลอดเนี่ยท่านพี่น้องไอ้โรคแบบนี้มันก็ไม่มีเกิดขึ้นหรอกแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่เราปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมือของเราวันๆนึงไม่รู้ไปจับไม่รู้กี่สิบจับอะไปจับอะไรมั่งวันหนึ่งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตอนอะไรล่ะตอนตื่นเราเดินจับไม่รู้เท่าไหร่กลับมาก็ล้างมือขณะช่วงในเวลานอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ตื่นออกมาจากการนอนตื่นออกมาจากการนอนตื่นมาจากนอนให้ล้างมือใช่ไหมก่อนที่จะเอามือของเราไปจุ่มในภาชนะหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้ล้างมือก่อนเพราะฟะอินนะฮูลายะดิริไอนะบาตัดยะดะฮูเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ช่วงเวลาที่เขานอนน่ะมือเขาไปเกาอะไรมั่งรู้ไหมเวลาที่เรานอนน่ะมือของเราไปเกาไปแคะไปแงะตรงไหนไม่รู้หรอกครับนั่นหลักการอิสลามสอนมา1,400กว่าปีมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดอย่างที่บอกท่านเรื่องของความสะอาดต้องให้ความสำคัญนะครับขอฝากไว้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นในช่วงวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้ดุอาอ์ได้ยังดูอาได้ยังครับให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บภัยโรคระบาดอะไรได้ยังครับมีหลายต้นมีตั้ง 3-4 ต้นน่ะเอาต้นใหม่แล้วกันเอาต้นนี้อ่ะเอาต้นนี้ท่านพี่น้องเดี๋ยวท่านพี่น้องจดนะครับดูอาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกกับท่านพี่น้องน่ะ1ยอมรับมันเป็นอะกีดะห์ว่า1มันเป็นกอดอกอดัดนะ2ที่อัลเลาะห์ให้วิกฤตตรงนี้มาพบเจอกับเราเพื่อให้ใจของเราเกรงกลัวอัลเลาะห์กลับไปหาอัลลอฮ์นะกลับไปหาอัลลอฮ์3เมื่อกี้พูดไปว่าอะไรทดสอบอีหม่านมีความซอบัตมีความอดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราและอัลลอฮ์จะให้ข่าวดีกับเราว่าเราทดสอบเราซอบัตอดทนได้4รักษาไว้ซึ่งความสะอาดตามหลักการศาสนาที่อัลลอฮ์ใช้ที่นบีใช้นะ5ขอความคุ้มครองขอความคุ้มครองทุกวันนี้ท่านพี่น้องละหมาดอย่าลืมขอดุอาอย่าลืมขอดุอาตรงนี้นะครับขอให้ทุกวันให้เรารอดพ้นวิกฤตขอให้อะไรให้ไวรัสตัวเนี้ยมันมียามารักษาไวๆขอให้หมอเนี่ยนะครับได้เจอยาวัคซีนเจอไวๆจะได้อะไรไม่ลามบานปลายไป
จากแสนคนเป็น 200,000 จาก 200,000 เป็น 1 ล้านอะไรประมาณนี้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดคืออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นผู้กําหนดมาใช่มั้ยเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์และทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงด้วยกับดุอานะด้วยกับดุอาดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะนะครับตอนนี้เคยได้ยังอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรัสมินัลบะรัสวัลจุนูนวัลจุนูนท่านพี่น้องถ้าเขียนภาษาอาหรับได้ก็เขียนถ้าเขียนภาษาอาหรับไม่ได้ก็เป็นภาษาคาราโอเกะภาษาไทยนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรัสวัลจุนูนวัลจุซามคุ้นไหมคุ้นไหมต้นเนี้ยเอ้าไม่คุ้นไม่เป็นไรเพราะดูอาต้นใหม่อันนี้ใหม่อะไรใหม่แกะกองเลยนะเนี่ยเพราะว่านานๆเราจะอ่านตั้งจริงๆมีมานานแล้วดูอาต้นเนี่ยนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรัสวัลจุนูนวัลจุซามีวะมินซัยยิอีวะมินซัยยิอีวะมินซัยยิอีอัลอัสกอมอัลอัสกอมถ้าพี่น้องอ่านดุอาตอนนี้เนี่ยอ่านบ่อยๆอ่านยามเช้าอ่านยามเย็นซึ่งจริงๆดุอายามเช้ายามเย็นมีหลายต้นนะแต่เอาต้นนี้ไปเลยกันเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นดุอาที่เราจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูความหมายนะครับข้าแด่อัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะข้าแด่อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์จ๋าฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ตัวเราเองขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากโรคเรื้อนบะรัสเนี่ยแปลว่าโรคเรื้อนนะวัลจุนูนโรคบ้านะขอนะต้องขอนะเพราะเราไม่รู้หรอกใครบอกว่าบ้าเนี่ยไม่ใช่โรคเป็นโรคนะบ้าโรคบ้าเนี่ยคือต้องขอนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ขอเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเราเป็นโรคนี้นะโอ้โหจบเลยนะน่ากลัวนะคนบ้ามีใครอยากคุยด้วยเอาเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเพราะฉะนั้นต้องขอดุอาให้คุ้มครองจากเราให้เราได้พ้นจากโรคอัลบะรัสวัลจุนูนโรคบ้าวัลจุซามนะโรคเกี่ยวกับอะไรล่ะจุดดำขนหลุดร่วงเขาเรียกอะไรเป็นจุดด่างๆในตัวผิวหนังอะไรของเราเนี่ยขอให้เราพ้นจากโรคต่างๆเหล่านี้วะมินซัยยิอิลอัสกอมและก็โรคภัยที่เลวร้ายทั้งมวลก็คืออะไรโรคที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยวะซัยยิอิลอัสกอมก็คือโรคที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นไวรัสตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าหรือในตอนนี้เกี่ยวกับโรคของไวรัสโคโรนาให้ขอความคุ้มครองให้เราและท่านทั้งหลายปลอดภัยจากโรคต่างๆเหล่านี้อัลลอฮุมะอามีนอ่านตลอดเลยท่านพี่น้องอ่านอยู่ตลอดยิ่งท่านพี่น้องเดินไปห้างอยู่บนรถที่อยู่ในสถานะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยขอดุอาต้นเนี้ยแล้วอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาคุ้มครองเรานะกลับมาเรื่องของเราจะหมดไปเดี๋ยวพูดไม่จบอีกรอบนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรัสวัลจุนูนวัลจุซามีวะมินซัยอิลอัสกอมวะมินซัยอิลอัสกอมนะอัลลอฮุมมะอามีนเนี่ยขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราให้พ้นจากอะไรให้พ้นจากโรคต่างๆที่กล่าวมาเมื่อก่อนหน้าเนี่ยนะโรคต่างๆที่กล่าวมาก่อนนั้นซึ่งจริงๆดุอาต้นนี้มันก็มีอีกหลายต้นซึ่งดุอาที่ท่านพี่น้องอ่านยามเช้ายามเย็นท่านพี่น้องอ่านได้อยู่แล้วอะอูซุบิลลาฮิบิกะลิมาติลลาฮิตามมะมินชัรริมาคอลักเนี่ยต้นนี้ท่านพี่น้องอ่านอยู่แล้วใช่มั้ยให้สุขไปพ้นจากความชั่วร้ายจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างเอามาทีนี้ดุอาต้นนี้ที่เขียนไปให้กับท่านพี่น้องเมื่อสักครู่นี้เป็นดุอาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเฉพาะท่านพี่น้องก็เอาไปอ่านเยอะๆกันแล้วกันนะครับทีนี้มาสู่เรื่องของเราเรื่องของเราเรื่องอะไรนะวิธีแก้ความโกรธของอารมณ์วิธีมันมีแล้วแต่แก้ยากบอกไว้ก่อนเลยนะ
จริงๆวิธีมีแต่แก้ยากแม้กระทั่งคนที่พูดเองอยู่บนเนี่ยรู้วิธีการหมดแหละแต่เวลาจริงๆไปเจอกับตัวเองเวลาไปเจอหน้าสิวหน้าขวานเองท่านพี่น้องเผลอๆน่ะนะหนักกว่าคนที่ไม่รู้อีกนะหนักกว่าคนที่ไม่รู้อีกทีนี้เรามาเรียนรู้แล้วกันจริงๆคำว่าอัลกอดอบความโกรธความโกรธท่านพี่น้องว่าหลักการศาสนาอิสลามห้ามไหมห้ามไหมไม่ห้ามนะโกรธได้แต่ให้มีลิมิตในการโกรธเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะบอกกับท่านพี่น้องว่าการโกรธเนี่ยบางครั้งการโกรธของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามสรรเสริญด้วยนะการโกรธของเราอะซึ่งการโกรธมีอยู่สองชนิดโกรธแล้วอะไรโกรธแล้วได้บุญงงไหมโกรธแล้วได้บุญสองเขาเรียกเขาอะไรเขาเรียกอัลกอดอบุอัลกอดอบุลมะฮ์มูดะกับอัลกอดอบุอัลมัซมูมะความโกรธเนี่ยมีอยู่สองกรณีมีสองอะไรโกรธแล้วได้บุญโกรธแล้วโอ้คนนี้โกรธแล้วแม่น่าสรรเสริญจริงๆมีสองกับการโกรธที่อะไรเป็นสิ่งที่น่าตำหนิน่าตำหนิไม่น่ารื่นพิรมดูไม่ดีพูดง่ายๆน่าตำหนิติติงน่าประณามนี่โกรธอีกชนิดหนึ่งโกรธอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความโกรธเนี่ยในจิตใจของมนุษย์มันมีหมดแหละมีไหมใครบ้างไม่เคยโกรธเลยใครบ้างไม่เคยโกรธบางใครมีไหมไม่มีหรอกยังไงก็ต้องโกรธตัวผมเองยังโกรธเลยแต่ไอ้ตอนที่เราโกรธเนี่ยตอนที่เราโกรธคนทุกคนมีความโกรธหมดนะคนทุกคนมีความโกรธหมดแต่เวลาที่เราโกรธปุ๊บเราต้องนึกอะไรให้ได้นึกข้อ1 2 3 4 5เดี๋ยวจะบอกให้ฟังถ้านึกไม่ออกตะโกรธบางทีบางคนนึกไม่ออกนะเวลาโกรธอ่ะลืมไปหมดแล้วคนเวลาโกรธน่ะโกรธกำลังแบบโกรธเลยคนบอกเฮ้ยอย่าโกรธอัลเลาะห์พูดอย่างนี้หยุดมั้ยนี่คือนิสัยเสียของคนบ้านเราแต่ถ้าเป็นอาหรับนะเวลามันโกรธกันเดือนรอมฎอนเนี่ยผมเจอบ่อยเลยตอนสมัยที่เรียนอยู่มหาลัยอัซฮัดเนี่ยเดินไปซื้อกับข้าวเย็นๆน่ะนะเวลาช่วงบวชเนี่ยช่วงจะแก้บวชมันหิวไหมสี่ห้าโมงเนี่ยเรากำลังเดินซื้อไปซื้อไก่ซื้อเนื้อมาทำกับข้าวเพื่อจะแก้บวชไอ้รับเดี๋ยวเขาเอากันแล้วเขาซัดกันแล้วตุบตับเดือนรอมฎอนถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครมาห้ามนะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินมาห้ามเดินมาพูดว่าอินนัลลอฮฺมะอัสซาบิรินยาอัคีหยุดนะของเราอ่ะ ของเราเผลอๆนะไอ้คนที่ไปพูดอย่างนั้นอินนัลลอฮมาซอบิรินน่ะโดนก่อนเพื่อนเลยของเรานะอันนี้ของเราแต่ของเขาในเวลาเขายกหลักฐานอัลกุรอานมันหยุดนะอย่างน้อยๆมันก็ เงี่ยหูฟังระงับอารมณ์จิตใจพอที่จะทำให้อะไรให้มันระงับลงจากตรงนั้นได้บ้างเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามมันมีขั้นมีสเต็ปมีขั้นตอนของมันหะดีษบทหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธนะของความโกรธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอญุลันได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาผู้ชายมาหานบีเอาซีนีแล้วก็พูดว่าเอาซีนีกอลาลาตักดับนบีจ๋านบีครับช่วยสั่งเสียฉันนิดนึงนบีบอกซอฮาบะห์ท่านนี้มหานบีบอกให้นบีสั่งเสียในตัวของฉันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดว่าลาตัฆฎอบท่านอย่าได้โกรธนะท่านอย่าได้โกรธนบีพูดกับเขาฟะรัดดะมิรอรอนกอลาลาตัฆฎอบพูดอย่างนี้ถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันสั่งเสียฉันหน่อยนะสั่งเสียฉันหน่อยครับกอลาลานบีบอกท่านอย่าโกรธสั่งเสียฉันหน่อยครับท่านอย่าโกรธสั่งเสียฉันหน่อยครับท่านจงอย่าโกรธ3ครั้ง3หนที่นบีสอนที่นบีวะซียัตสั่งเสียให้กับผู้ชายคนนั้นเวลาเรามาดูเรื่องถึงความโกรธท่านพี่น้องท่านยาฟัดบินมูฮัมมัดเนี่ยท่านยาฟัดเป็นอุลามะท่านหนึ่งยาฟัดบินมูฮัมมัดเขาบอกว่าความโกรธเขาเรียกว่าอัลกอดอบกอดอบเนี่ยแปลว่าความโกรธนะอัลกอดอบมิฟตาฮูกุลลชัรรินท่านพี่น้องดูนะครับอันตรายมากเลยว่าการที่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เขามีความโกรธกริ้วความโมโหโกรธาเนี่ยมันจะเป็นกุญแจนำไปสู่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเพราะมนุษย์เราเนี่ย
จะไปรู้จะไปสำนึกก็ต่อเมื่ออะไรมนุษย์น่ะไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครอ่ะไอตอนที่ทำไปเนี่ยเฉยๆสะใจไงตอนโมโหน่ะตอนโมโหเพราะฉะนั้นนิสัยของคนเนี่ยนะมีอีกท่านหนึ่งบอกอิบท่านอิบนุมุบารักบอกว่าอัลกอดอบุฮุวะมินอักบะฮุลอัคลาอัคลากุสซัยยิอะห์لأنه يخرج المرء من عن طبيعته الإنسانية إلى البهيمة นะที่น้องดูนะแล้วมันเป็นอย่างที่บรรดานักวิชาการอุลามะเขาบอกไว้เดี๋ยวคนที่โกรธนะคนที่โกรธเขาบอกว่าการที่โกรธนะเป็นกุญแจนำไปสู่ความชั่วนะเป็นกุญแจนำไปสู่พูดง่ายๆเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่จะนำไปสู่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงแล้วการโกรธเนี่ยนะถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะอัคลากุสัยอะเป็นคุณลักษณะที่เลวนะเป็นคุณลักษณะที่ไม่ดีอ่ะพูดง่ายคุณลักษณะที่เลวเพราะว่าไอ้การโกรธเนี่ยเพราะว่าการโกรธเนี่ยมันจะทําให้มนุษย์คนที่โกรธนั้นออกจากความเป็นมนุษย์ไม่งงงงงมั้ยไม่งงนะออกจากความเป็นมนุษย์ไปสู่อะไรอิลัลบะฮีมะไปสู่สัตว์เดรัจฉานเอาถ้าพี่น้องดูเห็นคนโกรธไหมล่ะเวลาโกรธน่ะโกรธกริ้วจริงๆเนี่ยปกติโดยส่วนโดยปกติเขาคนนั้นน่ะเป็นมนุษย์แต่เวลาเอาความโกรธมาใส่ตัวของเรามีความโกรธจะด้วยเรื่องอะไรจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาโกรธเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องจะสังเกตว่าคนคนนั้นเนี่ยจะกลายออกจากความเป็นคนอินซานียะความเป็นคนไปสู่สัตว์เดรัจฉานน่ากลัวนะแต่เวลาความโกรธหายไปแล้วก็การถอดความเป็นสัตว์เดรัจฉานออกไปแล้วกลับมาสู่คนต่อเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องตรงนี้เนี่ยหลักการเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดกับเราได้ทุกคนแหละเพราะฉะนั้นเวลาคนที่โกรธเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างเวลาคนที่โกรธมีอะไรบ้างอัสซิบาบซิบาบแปลว่าด่าปกติไหมปกติเราคุยธรรมดากับนู่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าด่าขึ้นมานะมาเต็มเลยจะสารพัดสัตว์นั่นแหละมาเต็มเลยนะหนึ่งด่าต่อว่าเนี่ยใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมใช้คำพูดที่หยาบคายใช้คำพูดที่ต่ออันทิ่มแทงใช้คำพูดที่เป็นการอะไรล่ะดูถูกเหยียดหยามหรือบางครั้งบางคราวไม่ได้เฉพาะแค่คำพูดอย่างเดียวลงไม้ลงมือที่เขาเรียกว่าอัดดอร์บูด้วยลงไม้ลงมือ3ลงไม้ลงมือยังไม่พอ บางทีลงไม้ลงมือกับคนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้บางทีอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ยาฟัดได้คุยเรื่องอะไรนะสองเรารักเริ่มจืดจางเนี่ยเอาไปแต่งเป็นซีรีส์ได้เลยซีรีส์หนังรักเราอะไรนะไม่จืดจางเวลาที่เรามีปัญหากับคนที่เป็นสามีภรรยาของเราบางทีภรรยาของเราทำอะไรที่เรามันไม่สบอารมณ์เรามีไหม มีพูดบอกมีผมก็เชื่อแล้วนะนี่พูดมีแสดงว่าจริงๆมีเยอะด้วยมีแสดงว่ามีเยอะเวลาที่สามีภรรยาทำอะไรไม่สบอารมณ์เราบางทีคนที่เขาโกรธน่ะมันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายสามีนะจะไม่เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงมันเป็นเรื่องปกติแต่ที่จริงถ้าเกิดว่าผู้ชายเขารู้ว่าผู้หญิงเขาเป็นแบบนั้นน่ะเขาจะไม่อะไรเขาจะไม่ถือสาเขาจะปล่อยวางผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรเยอะนะที่เรายากที่จะเข้าใจมาฟังมุสลิมีนว่าจริงไหมผู้หญิงเนี่ยเขามีอารมณ์ของเขาแปลกๆนะแปลกๆเพราะฉะนั้นมีคนผมจำไม่ได้อะว่าใครเป็นคนกล่าวไว้เขาบอกว่าใครที่บอกว่าเข้าใจผู้หญิงน่ะไอ้คนคนนั้นน่ะมันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงมั้ยผู้หญิงก็มีอะไรท่านพี่น้องต้องเข้าใจผู้หญิงน่ะถูกสร้างมาจากอะไรซี่โครงต้องมีความอ่อนช้อยเราไปแข็งมากเป็นไงหักมั้ยเราต้องเข้าใจของเราฮอร์โมนของผู้หญิงในตัวเนี่ยก็อะไรนะก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลามีลูกคนที่1มาอีกอารมณ์หนึ่งลูกคนที่สองมาอีกอารมณ์เวลาจะบั้นปลายในช่วงที่จะหมดอะไรหมดประจำเดือนมาอีกอารมณ์เขาเรียกว่าวัยทองอ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงอ่ะท่านพี่น้องเราต้องเข้าใจเขาว่าในบริบทของความเป็นผู้หญิงอ่ะความเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อผู้หญิงเขาเป็นแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องไปถือสาอะไรเยอะแล้วผู้หญิงเวลาที่อายุอานาม
ใกล้ฟังอ่ะเป็นไง ใกล้ฟังถ้าพี่น้องอ่ะลองดูแล้วกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายที่แก่ๆอายุ6 70กับผู้หญิงที่แก่ๆอายุ6 70ใครพูดเก่งกว่ากันฮะผู้หญิงพูดเก่งนะแล้วพูดไปเรื่อยแล้วเป็นคนที่อะไรนะบอกไว้ก่อนนะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความจำดีความจำดีในเรื่องอะไรในเรื่องไม่ควรจำเอาแต่พี่น้องดูเวลามีปากเสียงอะไรงัดมาหมดแหละขึ้นมาหมดนะผู้ชายเนี่ยลืมไปไหนต่อไหนแหละแต่ผู้หญิงอะไรยังจำได้เพราะฉะนั้นเวลามันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยความโกรธมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นสามีกับเป็นภรรยาทั้งสามีทั้งภรรยาโกรธได้ทั้งคู่โกรธได้ทั้งคู่แต่โกรธแล้วต้องมีวิธีการดับเหมือนไฟเนี่ยมันจุดขึ้นมาได้แต่มันก็ต้องมีวิธีการดับของมันวิธีการดับที่ดีที่สุดทำยังไงครับไม่ได้หมายความว่าเวลาผู้หญิงมันโกรธเสร็จเรียบร้อยไปตักน้ำมากระป๋องแล้วราดศีรษะเขาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีการเดี๋ยวกลับไปนะท่านพี่น้องเดินกลับไปบ้านนะเหมือนมีน้ำแข็งพกอยู่ข้างหลังเย็นใครมาพูดใจเย็นหมดแหละใครจะมาพูดอะไรไม่เข้าหูใจเย็นนะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราสอนให้เรารู้ว่าไอ้การโกรธมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาโดยอะไรโดยธรรมชาติของมนุษย์ถูกสร้างมาเนี่ยมันชอบฝ่าฝืนอยู่แล้วมันชอบฝ่าฝืนอยู่แล้วจริงไหมท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนน่ะสร้างมาเนี่ยฝ่าฝืนอยู่แล้วและฝ่าฝืนชอบไปทำอะไรที่บางทีรู้แล้วว่าอัลลอฮ์โกรธทำไหมทำป่ะก็ผมต้องบอกว่าดื้อไงดื้อดื้อหนึ่งคำนี่ยังไม่เท่าไหร่นะท่านพี่น้องถ้าเอาบวกคำว่ารั้นมาด้วยเนี่ยมันยิ่งอะไรเขาเรียกดื้อดื้อซ้ำซ้อนดื้อรั้นจริงๆคำว่าดื้อเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วไงแต่ถ้าบวกรั้นด้วยนี่หนักเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราวิธีการนะท่านพี่น้องมีความโกรธจะโกรธผมหรือจะโกรธใครจะโกรธใครก็แล้วแต่จะโกรธลูกโกรธสามีโกรธพี่น้องๆมันมีวิธีการมีวิธีการดับความโกรธที่มันอยู่ในอารมณ์ของเราแต่อยู่ที่ว่าใครจะทำได้หรือทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอีมานในตัวของเราว่าเราจะดับไฟตัวนั้นได้เร็วได้ช้าขนาดไหนอยู่ที่อีมานของเราอ้าวมาดูประเด็นแรกท่านพี่น้องต้องอย่าลืมนะครับว่าความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมันเป็นอารมณ์ที่มันอยู่ในทรวงอกของเราเวลาที่เราเกิดเรื่องนี้เนี่ยท่านพี่น้องอันดับแรกเลยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเลยนะครับเวลาที่ท่านพี่น้องโกรธไปเห็นอะไรที่มันเป็นสบอารมณ์อ่ะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเพราะว่าการโกรธเป็นคุณลักษณะของใครของชัยฏอนเพราะชัยฏอนมันถูกสร้างมาจากอะไรเราต้องขอความคุ้มครองให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ใจของเรานั้นให้อารมณ์ของเรานั้นให้ความโกรธของเรานั้นออกจะออกห่างจากอะไรชัยฏอนมันร้ายที่สุดที่ถูกสาปแช่งหนึ่งนะอันนี้สำคัญมากหนึ่งเวลาเราโกรธรู้สึกว่าจะโกรธนะท่านพี่น้องตั้งสติดีแล้วเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะสองเขาบอกว่าตกียุลฮาลอัลลตีกานะอะลัยฮิวัคตุลกอฎอบกอฎอบิฮิกอลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกรณีที่2ข้อที่2ถ้าโกรธแล้วอารมณ์ของเราสาวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมก็ยังเฉยๆเลยยังเอาไม่อยู่อ่ะชัยฏอนมันแรงเอาไม่อยู่ข้อที่2ทําไงเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอิริยาบถในช่วงเวลาที่อะไรในช่วงเวลาที่โกรธเปลี่ยนไงอ่ะเปลี่ยนอิริยาบถของเราอย่างสมมุติไอ้ช่วงเวลาที่เราโกรธน่ะเราอยู่ยืนอยู่ทำไงต่อนั่งแล้วปกติเรานั่งไม่ละเวลาเราโกรธอ่ะเราไม่นั่งขนาดมีคนน่ะจับอะไรของเรางัดกดลงน่ะนั่งไหมไม่นั่งนบีบอกให้เรานั่งนบีบอกกับเราว่าอีดากอดาบะอะฮัดุกุมวะฮุวะกออิมุนฟัลยัจลิสนบีบอกว่าใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ถ้ามีอารมณ์โมโหโกรธาเมื่อไรก็แล้วแต่ไอ้ช่วงเวลาที่ยืนอยู่น่ะนะไปนั่งซะแต่ของเราเนี่ยยืนอยู่ยังไม่ครับเราทำตรงกันข้ามนบีบอกว่าถ้าโกรธช่วงระยะขณะเวลาที่ยืนอยู่ไปนั่งแต่ของเราเนี่ยขณะที่เราโกรธอยู่น่ะเรายืนอยู่แต่เวลาที่เราโกรธเป็นไงเรากระโดด
เราก็โดดไปหาปัญหาเราก็โดดไปหาความโกรธเราก็โดดไปหาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งที่อิสลามบอกให้เราทำตรงกันข้ามก็คือให้ไปนั่งนั่นข้อที่สองทำได้ไหมเวลาโกรธเวลาใครพูดอะไรไม่พอใจเราอ่ะด้วยเวลาที่ใครพูดอะไรไม่พอใจเราเดินเข้าไปหาหรือเราเดินหนีโดยความจริงต้องเดินหนีถามบรรดามุสลิมีนก่อนแล้วกันที่มีภรรยาแล้วเวลาภรรยาของเราพูดมากทำไงครับเดินเข้าหาหรือยังไงไปเลยไปไหนก็ไปให้กันจะไปให้ไกลเลยจะเดินออกไปทายหลังบ้านจะไปนอนใต้ถุนหลบซ่อนๆเดินเข้าสวนไปเลยก็ยังดีเดินไปเลยต้องเดินให้ห่างนะครับเพราะว่าอย่าเมื่อกี้อาจารย์ยาฟัดพูดบอกว่าเวลาเมียเราเป็นไฟเนี่ยเราต้องเป็นอะไรเราต้องเป็นน้ำเพราะทั้งสองสิ่งสองอย่างถ้าไฟกับไฟเนี่ยมันมาเจอสิ่งที่เป็นไฟด้วยกันมันยิ่งลุกกระพือไปใหญ่แต่ถ้าเกิดไฟมันมาเจอน้ำอ่ะจริงอยู่มันอาจจะมีความร้อนอยู่แต่ถ้าเอาน้ำไปสาดมันยังเบาบางลงนะมันยังเบาบางลงเพราะฉะนั้นถามว่าความโกรธเนี่ยความโกรธนะที่เรียกว่าเราก็ดับเนี่ยมันมีกันทุกคนแหละอยู่ที่ว่าใครจะดับช้าดับไวดับได้เร็วถ้าดับเร็วดับไวเนี่ยท่านพี่น้องดูสูตรที่นบีบอกกับเราเวลาที่ยืนโกรธยืนอยู่ก็ไปเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งซะ3อัสซุกูตุอานิลกะลาม3อัสซุกูตุอานิลกะลามรูดซิปเลยนะรูดซิปปากเลยเวลาที่อะไรเวลาที่โกรธอะแล้วด้วยความเป็นจริงรูดซิปได้ไหมโอ้ยยิ่งเวลาโกรธเนี่ยโอ้โหพ่นออกมาเป็นไฟเลยแหละหยุดไม่ได้คำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกเวลาที่โมโหเวลาที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำยังไงครับอย่าพูดเยอะเพราะถ้ามันพูดเยอะเนี่ยท่านพี่น้องผลตามมาเป็นหางว่าวเลยผมยกตัวอย่างคนที่เป็นสามีภรรยากันเวลาที่เขาโมโหนะท่านพี่น้องผู้ชายสมมติมันโมโหผมโมโหภรรยาท่านพี่น้องไอ้สิ่งที่จะตามมาหลังที่คำพูดโมโหกี่คำนะที่พูดด่าภรรยาไปอ่ะกี่ล้านหมื่นคำอ่ะที่ด่าไว้ด่าไปแล้วเวลาอารมณ์เย็นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเป็นไงมานึกเสียใจอ้าวสบถคำด่าคนที่เป็นภรรยาสบถคำอะไรอย่าไปอย่างเงี้ยแล้วเวลานั้นเสร็จเรียบร้อยเวลาผ่านไปเวลาอารมณ์มันเย็นลงเลยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมานั่งเสียใจในสิ่งที่พูดไปเพราะผลที่ตามมาเป็นหางว่าวนะท่านพี่น้องคิดดูนะครับคำพูดที่เจ็บ1คำพูดที่เราพูดอะไรเลยที่เป็นคำเจ็บๆผมคงไม่ต้องนึกไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องยกตัวอย่างนะพอรู้กันอยู่คำพูดเจ็บๆคำพูดเจ็บๆ1คำเวลาเราพูดใส่ใครคนใดคนหนึ่งไปนะท่านพี่น้องมันจำนานนะจำนานท่านพี่น้องลองดูแล้วกันจำนานเจ็บนานจำนานเพราะฉะนั้นคำพูดแบบนี้เราอย่าพูดเราพยายามอย่าพูดพยายามอย่าให้เกิดขึ้นพยายามจะให้เกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะกลับมาแก้ไขเนี่ยมันยากเราจะกลับมาแก้ไขเนี่ยมันยากแต่ถ้าว่าเกิดว่าพลาดไปครั้งเดียวนะอย่างสมมุติเราพลาดเผลอปากไปด่าภรรยาของเราเพียงครั้งเดียวเนี่ยยังพอโอเคนะถ้าเราขอโทษเขาโอเคนะวันนั้นบังเผลอตัวไปนิดนึงชัยตอนมันเข้าสิงวันนั้นเผลอไปนิดนึงถ้าเราขอโทษครั้งเดียวยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าอะไรครั้งที่สองครั้งที่สามเวลาโมโหมามีอาการแบบนี้ทุกทีเลยท่านพี่น้องคิดว่าคนที่เป็นภรรยาของเราเขาจะไหวอดทนกับสิ่งที่เรากระทำไหมอันนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะวิธีการให้เราไว้ชัดเจนอิซากอดอบะอะฮะดุกุมฟัลยัสกุตกอละฮาซะลาซันเมื่อพวกสุเจ้าทั้งหลายมีความโกรธกริ้วมีความโมโหโกรธาเนี่ยนะทำยังไงฟัลยัสกุดนิ่งอยู่เฉยๆอย่าไปพูดอะไรเยอะและนบีพูดไงกอละซาลาซันพูดไง3หนนะเวลาโกรธหยุดนะเวลาโกรธอย่าพูดนะเวลาโกรธอย่าไปพูดอะไรที่มันเยอะในช่วงเวลานั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะจำได้หรอกว่าตอนโมโหนะเราพูดอะไรไปบ้างเวลาเราหายโมโหแล้วไอ้คนที่อยู่รอบข้างเขาจะมาบอกทำทีเมื่อกี้นะตอนที่แกโมโหนะแกพูดอย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่ตอบเขากลับไปว่าเปล่านะกูไม่ได้พูดเพราะว่าตอนโมโหนะจำได้ไหมไม่ได้พูดอะไรไปกี่คำก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยคื
ขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนมันร้าย 2. เปลี่ยนสถานที่อิริยาบถเวลาที่โกรธ 3. อย่าไปพูดอะไรเยอะในช่วงเวลาที่โกรธ 4. 4. ไปอาบน้ำละหมาดนะไปอาบน้ำละหมาดเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอินนัลกอฎอบะมินัชชัยฏอนความโกรธกิ้วความโมโหโกรธาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาจากชัยฏอนวะอินนัชชัยฏอนวะอินนัชชัยฏอนมินัลนารวะอินนัชชัยฏอนมินันนารแท้ที่จริงชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟฟะอินนามาตัดฟะอุนนารบิลมาไฟเนี่ยมันจะถูกดับได้ก็ต่อเมื่อน้ำเอาน้ำไปรดเพราะฉะนั้นเอาความเย็นน่ะไปรดเขาไว้กอดบะอะฮัดุกุมฟัลยะตะวัดดะฟะอิซากอดบะอะฮัดุกุมฟัลยะตะวัดดะนบีบอกกับเราเมื่อคนหนึ่งคนใดในพวกสู่เจ้าทั้งหลายนั้นมีความโกรธโมโหโกรธาอารมณ์ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกใจนะทํายังไงไปเปิดก๊อกเลยอาบน้ําละหมาดซะไปเปิดก๊อกอาบน้ําละหมาดเพราะน้ําละหมาดช่วยได้ท่านพี่น้องจริงๆเวลาที่เราโมโหโกรธาหนักๆ นะไปยืนอยู่ต่อหน้าก๊อกแล้วเอามือเราไปรองนะท่านพี่น้องความเย็นมันมาโดนมือของเรามันทำให้อะไรทำให้สารในตัวของเรามันหลั่งออกมาเหมือนกับท่านพี่น้องยืนเดินออกไปร้อนๆนะร้อนเลยเดินออกไปเนี่ยแดดยังเปรี้ยงเลยเวลาท่านพี่น้องไปถึงบ้านเปิดแอร์อารมณ์ดีไหมตอนนอนๆเป็นไงโอ้ยเหนียวหงุดหงิดไปหมดแหละนู่นก็ร้อนนี่ก็ร้อนใครมาโดนน่ะใครมาโดนเอาเฉพาะไอ้คนที่เรารักแหละใครมาโดนยังมีความรู้สึกเหนียวตัวเคยเป็นไหมเวลาที่เรารักกันน่ะตอนที่อารมณ์ดีๆน่ะอะไรดีหมดแหละน้ำต้มผักเขายังหวานๆเลยใช่ป่ะอะไรดีหมดแหละแต่เวลาตอนที่อารมณ์มันไม่ดีเนี่ยท่านพี่น้องบางคนหายใจยังผิดเลยเอาจริงคนน่ะเวลาอารมณ์มันไม่ดีน่ะหายใจมันยังผิดเลยนะหายใจแรงบางคนถ้าอารมณ์ไม่ดีกินข้าวเสียงดังยังอะไรยังอารมณ์เสียเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดได้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะมาปรามไอ้ความโมโหโกรธาให้มันซอฟลงบ้างให้มันเบาลงบ้างทำไงไปอาบน้ำละหมาดพวกเราอ่ะเวลาไปโดนความเย็นมือของเราไปโดนน้ำที่มันเป็นความเย็นเป็นยังไงครับใจของเรามันก็จะซอฟลงดีขึ้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราประการที่5ซิกรุลลอฮ์ทันไหมเวลาช่วงเวลาโมโหแล้วซิกรุลลอฮ์เนี่ยทันไหมเวลาโมโหแล้วอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรทันไหมเวลาโมโหหรือไม่มีเลยคำพูดนี้ท่านพี่น้องต้องฝึกผมเข้าใจว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เราทำยากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกเลยมันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะเพราะฉะนั้นหลักการข้อที่5เขาต้องบอกว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยซิกรุลลอฮ์ذ ิกรุลลอฮ์โดยการกล่าวอะไรซุบฮานัลลอฮ์เอาว่าไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรเอาว่าไปหรือวะติลาวะติลกุรอานหรือการอ่านอัลกุรอานว่าไปมีใครมั้ยเวลาโมโหปุ๊บชักกุรอานออกมาอ่านเลยมีมั้ยไม่มีเผลอๆเอามาเหมือนกันอยู่ในกระเป๋าแต่เอากุรอานแล้วขว้างเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าพี่น้องดูนะสิ่งที่บรรดาอุลามะหรือบรรดาหลักการศาสนาสอนบอกกับเราเนี่ยซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานเวลาเราอ่านการอ่านเราจะมาบอกการอ่านอัลกุรอานมันจะช่วยได้อะช่วยได้นะไม่ใช่หรือว่ากุรอานเนี่ยมาเป็นยารักษาเรารักษาอะไรรักษาใจที่อะไรมีความฉุนเฉียวฮานะอัลลอฮ์บอกว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะมันจะทำให้หัวใจของเราสงบลงไม่ใช่เหรอเราอ่านอัลกุรอานเป็นไงเวลาเราอ่านอัลกุรอานใจของเรามันซอฟลงนะยิ่งถ้าเรามีความหมายรู้ความหมายที่เป็นภาษาไทยด้วยยิ่งแล้วเลยจะทำให้ใจของเราจากที่มันเคยสูงๆเนี่ยมันจะซอฟลงมาทีละระดับทีละระดับทีละระดับแต่ถามว่าทำยากไหมทำยากครับทำยากตัวผมเองเกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยทำยากไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยท่านพี่น้องยิ่งไปอยู่ในช่วงที่เวลาอายุ20 25เนี่ยวัยเป็นไงอารมณ์พุ่งพ่านอารมณ์รุนแรงอารมณ์นู่นนี่นั่นเวลาใครยิ่งใครมาเตือน
เบาๆหน่อยนะเป็นไงมันยิ่งอะไรยิ่งขึ้นแต่วัยนี้เนี่ยคงไม่มีแล้วแหละเวลาเรามาบอกเบาๆหน่อยนะอย่าโกรธโอเคไม่อะไรไม่ดื้อละแต่ถ้าเป็นวัยนั้นล่ะเฮ้ยเบาๆหน่อยปล่อยๆมันแหมก็จะกระโดดน่ะรุ่นนั้นน่ะเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาถึงได้บอกกับเรา5ข้อประเด็นสุดท้ายเลยที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้ขบคิดแล้วก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็บทเรียนสอนใจสอนชีวิตได้เลยนั่นก็คือคิดถึงผลพวงที่จะตามมาหลังจากที่เราได้โกรธไปแล้วนะคิดถึงผลอันตรายแต่เวลาจริงๆเวลามันไปเจอช่วงเวลานั้นจริงๆมันไม่ทันคิดไงเพราะท่านพี่น้องลองดูแล้วกันคนที่โกรธคนที่โมโหคนที่มีความอะไรล่ะคนที่มีความโกรธโมโหรุนแรงคนคนนั้นจะมารู้สึกเสียใจก็ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อมันโดนผลที่มันได้รับผลตอบแทนไปแล้วท่านพี่น้องลองไปดูในโทรทัศน์น่ะข่าวเพียบเลยทุกวันลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่มันทะเลาะวิวาทกันเอามีดไปฟันเขาเอาปืนไปยิงครับทั้งหลายทั้งปวงมันจะตอบตำรวจว่ามันจะไปตอบตำรวจว่าอะไรเวลาที่อะไรมันเย็นแล้วนะมันจะตอบตำรวจว่ายังไงตอนอารมณ์มันเย็นแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจผมทำไปเพราะว่ามันมึนเมาผมทำไปเพราะว่าความโมโหผมทำไปเพราะว่าควบคุมสติตัวเองไม่อยู่นั่นมนุษย์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วยทั้งที่ว่าหลักฐานมันทนโทษปืนก็อยู่กับมันนั่นแหละกล้องก็จับก็คือมันนั่นแหละแต่เวลามันอารมณ์เย็นแล้วตำรวจจับได้แล้วระงับสติอารมณ์ได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะตอบกับสังคมว่าอารมณ์มันพาไปควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะนั่นแหละคือผลพวงเพราะฉะนั้นข้อที่6เขาถึงบอกว่าให้คิดดูถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่โกรธไปแล้วคนแต่ละคนที่โกรธแล้วทำไปแล้วคนน่ะตอนที่ยังไม่โกรธสมมติน่ะเขาคนตอนยังไม่โกรธก็คือยังไม่ไปยิงใช่ไหมเวลามันโกรธเสร็จแล้วปุ๊บมันไปยิงแล้วท่านพี่น้องเคยเห็นผลของคนที่ไปยิงคนอื่นไหมล่ะผลเป็นไงติดคุกติดตารางเสียประวัติทำนู่นไม่นี่ไม่ได้ก็ต้องไปนอนอยู่อะไรถูกกักขังอิสรภาพไปอยู่ในคุกไปอยู่ในตารางซึ่งทั้งแล้วนี่มันเกิดขึ้นหมดแหละเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองดูแล้วกันความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นกับเราให้เรานึกอยู่เสมอว่าผลที่ตามมาของมันรุนแรงเหลือเกินแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้จริงๆนะมันย้อนกลับมาไม่ได้จริงๆเวลาที่เราหลุดปากพูดไปแล้วเนี่ยพูดกับคนที่เรารักพูดกับคนที่เป็นพี่น้องกับเราเนี่ยเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกเวลาที่เราเดินไปขอฮาลาเขาในวันอะไรล่ะในวันอีดอ่ะเอ้ยกูขอฮาลามึงด้วยนะเอ้ยกูขอมาอัพมึงด้วยนะเฮ้ยกูขออภัยมึงด้วยนะท่านพี่น้องรู้ได้ไงว่าในใจของเขามันจะลบเลือนออกไปจากใจของเขากับคำพูดที่เราไปทำอ่ะกับคำพูดที่เราไปพูดอ่ะท่านพี่น้องรู้ได้ไงบางทีบางคนมาอัพก็ไม่เป็นนะก็กอดไปแต่ถามว่ามองหน้ากันติดไหมหลังจากนั้นอ่ะไม่ติดอ่ะเพราะว่าคำพูดบางทีมันเจ็บไหมมันเจ็บมันฝังลึกอยู่ในหัวใจของคนที่ถูกกระทำเพราะฉะนั้นคำพูดการกระทำนะคำพูดการกระทำอย่าให้มันเกิดกับเราในช่วงของเวลาที่เราโกรธเพราะว่าถ้ามันโกรธมาแล้วเนี่ยวิธีการที่ในการที่จะดับนะในการที่จะดับอารมณ์โกรธของเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าวันนี้เรายึดถือตามเนี่ย5-6 ข้อตามสิ่งที่หลักการศาสนาได้สอนบอกกับเราผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นและกระทำให้เราตัวเรานั้นรอดพ้นจากอะไรความโกรธแล้วเราก็จะระงับอารมณ์อยู่นะระงับความโกรธของเราได้ระงับอารมณ์ของตัวเราเองได้นั่นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องแล้วสิ่งประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เวลามีเรื่องอะไรมาประสบพบเจอกับเราขอให้เราอดทนกับมันให้ได้อดทนกับมันให้ได้ถึงแม้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่อะไรล่ะทำยากทั้งตัวผมเองผมก็ว่าทำยากท่านพี่น้องเองผมก็ว่าท่านพี่น้องว่ามันทำยากถ้าไม่เกิดไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองเนี่ยบางทีมทำยากเหมือนกันนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรล่ะเรื่องความซอบัตนะเรื่องความซอบัตนะ
เราพูดไปเหอะเรายังไม่โดนพูดไปเหอะพูดง่ายเวลาเราไปอ่านอ๋ออินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามานุสตะอีนูบิสซอบรีวัสศอลาอัลลอฮ์บอกโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยการละหมาดและความอดทนนะอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างกับบรรดาผู้ที่อดทนถ้าคนยังไม่โดนคนยังไม่โดนบททดสอบอ่ะเขาจะไม่เข้าใจความอดทนคนที่ไม่เคยลำบากเขาจะไม่เข้าใจความอดทนให้ผมพูดไปขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าผมยังไม่เคยเจอความลำบากเลยยังไม่เคยเจอเรื่องที่เสียใจเลยยังไม่เคยเจอเรื่องที่มาประสบในชีวิตในเรื่องที่ไม่ดีเลยผมสอนไปเท่าไหร่เนี่ยท่านพี่น้องผมทำไม่ได้หรอกเพราะผมไม่เคยเจอแต่วันนี้เราเจอยังเราเจอแล้วเจอมาหลายเรื่องแล้วโอ้โหผ่านมาอะไรล่ะ42ฝนแล้ว42ฝนแล้วแล้วท่านพี่น้องผ่านมากี่ฝนล่ะถามนิดต้องทนให้ได้แล้วต้องรับให้ได้ต้องพาต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการอะไรด้วยการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นสิ่งนะครับที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องอย่าโกรธละตักดับฟารัดดะดามิรอรอนกอลาลาตักดับนบีบอกว่าท่านอย่าโกรธนะท่านอย่าโกรธนะท่านจงอย่าโกรธนะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องในวันนี้เกี่ยวกับบทเรียนของเราครับครับเชิญครับอาจารย์ก่อนจบขอให้อาจารย์อ่านดูอาอากาศร้อนให้ฟังหน่อยค่ะดูอากาศร้อนค่ะดูอากาศร้อนก็คืออะไรล่ะเป็นภาษาอาหรับแล้วอัลลอฮุมมะจาลอัลลอฮุมมะจาลยาวะหรืออัลลอฮุมมะจาตักฟตักซาบาริดันหรือมุอัตดีลันเป็นภาษาอาหรับนะคือถ้าจะขอให้อะไรถ้าจะขอเป็นภาษาอาหรับก็ประมาณนี้เป็นดุอาที่อะไรมัฟตัวโอเพนจะขอเป็นภาษาไทยก็ได้ขออัลลอฮ์ให้อากาศเย็นขออัลลอฮ์ให้อากาศที่มันร้อนตรงนี้มันเหมาะสมกับร่างกายสุขภาพของเราซึ่งบางคนจริงๆเรามองไปแบบนี้มันร้อนนะแต่หลายคนเขามีความรู้สึกเฉยๆนะมะผมนะผมอยู่งงอยู่สี่ซ่าห้าโมงเช้าเนี่ยบางทีบ่ายสองอยู่ในอะไรล่ะในร่องอ้อยร่องอ้อยไปอยู่ในห้องไปนั่งแกะเปลือกอ้อยอ่ะอายุ70แล้วนะบอกอย่าไปก็เป็นไงบอกอย่าไปก็ไม่เชื่อ คนเคยทำถามว่าผมเข้าใจมั้ยเข้าใจก็ว่าไปคือจริงๆอ่ะเราห่วงกลัวจะไปโดนนะกลัวจะไปเป็นลมเป็นแล้งลมแดดโดนงูฉกอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกเขาสบายใจของเขาเอ้าเอาที่สบายใจก็อัพทูยูมาอย่าทำไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรตะโกนร้องดังๆหน่อยจะลูกๆจะได้ยินอยู่ในสวนอ้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาเย็นไปอยู่ในสวนอ้อยเย็นนะท่านพี่น้องแล้วแดดเปรี้ยงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะไม่สวนอ้อยเนี่ยมันมีอะไรมันไม่ได้มีสวนอ้อยเนี่ยใบมันตรงอย่างนี้มันไม่ได้แผ่อย่างนี้นะเขาก็ไปอยู่ของเขาอยู่กันนะเขาบอกเขาเย็นไอเราเนี่ยแค่มองเห็นนะเขายังบอกร้อนเลยเพราะฉะนั้นความร้อนความเย็นไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นขอดูอาใช่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทุกจริงทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจอะไรเรามันใจเรามันเย็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเย็นหมดแหละแต่ใจเรามันร้อนเราไปมองอะไรมันก็ร้อนไปหมดแล้วแหละนะก็ขอดุอานะให้เราให้อัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้ผ่านช่วงวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอะไรพ้นจากไวรัสที่มันแพร่ระบาดอยู่ณเวลานี้ครับค่ะอาจารย์อีกนิดนึงค่ะพอดีพี่น้องถามว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยอย่างนี้ตายชะฮีดมั้ยคะตายครับตายครับเนี่ยมีหะดีษบอกหมดเวลายังหมดอย่าอะดะหมดแล้วค่ะหมดเลยหมดแล้วเอาเป็นว่าตายชะฮีดก่อนแล้วกันมีหะดีษหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีบอกชัดเจนฮะนิดเดียวจริงๆไม่นิดนึงทันนิดทันเอาต่ออย่างงี้เนี่ยแปลว่านิดนึงต่อนิดนึงแล้วกันจริงๆการตายชะฮีดเนี่ยนะการตายชะฮีดถือได้ว่าเป็นการตายการตายด้วยกับไวรัสเนี่ยถือได้ว่าเป็นการตายชะฮีดนะเพราะว่ามีซอฮาบะห์ของเราก็เคยเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการไวรัสอย่างนี้เหมือนกันนะอะหะดีษบทหนึ่งเดี๋ยวอ่านให้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับฉันว่าแท้จริงมันคือบทลงโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่งมากับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยโรคเนี่ยอัลลอฮ์ถูกส่งลงมามั้ยอัลลอฮ์ส่งมามั้ยอัลลอฮ์ส่งมาด้วยกับการใดตักดีรของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทําให้บทลงโทษซึ่งก่อนหน้านี้ที่นบีกล่าวไว้ในหะดีษตนนี้คือโรคตออูนตออูนคือโรคกาละโรคอ่ะ
การละโรคนะแต่ของเรานี่ใช่ไหมของเรานี่ไม่ใช่เป็นความเมตตานะให้คิดนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นความเมตตาแก่ผู้ศรัทธาและผู้ใดก็ตามได้ประสบกับการละโรคหมายถึงว่าโรคการละโรคนะใช้ชีวิตในบ้านเมืองของเขาด้วยความอดทนต้องอดทนนะคนที่ประสบโรคอะไวรัสโคโรนาอะไรถ้าประสบนะต้องสวบัดต้องอดทนอย่าทำตัวแบบอะไรฉันเป็นแล้วเว้ยกูไม่อยู่แล้วว่ามึงต้องติดด้วยกูจะต้องออกไปข้างนอกไม่ได้นะต้องสวบัดต้องอดทนยอมรับในสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงรู้ตนว่าสิ่งที่เขาประสบนั้นอัลลอฮฺทรงบันทึกให้ความดีกับเขาเท่ากับผู้ตายชะฮีดเท่ากับผู้ตายชะฮีดอยากไหมล่ะขณะเรารู้ว่าเท่ากับผู้ตายชะฮีดยังไม่อยากเลยครับใช่ครับเป็นชะฮีดเล็กถ้าชะฮีดใหญ่คืออะไรล่ะนุ่นออกไปสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานุ่นนะก็เป็นบทเรียนที่เราควรที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็ขอดุอานะท่านพี่น้องอย่าลืมดุอานะที่อ่านไปที่บอกไปเมื่อข้างต้นเนี่ยอย่าลืมอ่านทุกวันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาไวรัสตัวนี้มันหายไปแล้วลืมนะอ่านอยู่ตลอดต้องอ่านทุกวันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยกับดุอาของพวกเราทุกคนนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์